นางเอกดังยอมรับแล้วหลังถามถึงพระเอกคู่จิ้นเรียกได้ว่าช่วงนี้ถูกจับตามองความสัมพันธ์อย่างหนักเลยทีเดียวสำหรับพระนางคู่จิ้นก้าวนพก้าวเดชาพัฒนคุณกับพีพีปุณปรีดีคุ้มพร้อมรอดสวัสดิ์หลังจากที่มีโอกาสได้แสดงละครด้วยกันในเรื่องดวงใจเทวพรหมตอนพรชีวันเคมีเคใจจนแฟนๆแห่จับจิ้นลุ้นและเชียร์ให้เป็นคู่จริงเพราะทั้งคู่มักมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้เห็นผ่านสื่ออยู่ตลอดแต่ไม่ว่าหนุ่มก้าวสาวพีพีจะถูกสัมภาษณ์กี่ครั้งก็บอกเป็นพี่น้องกันค่ะแต่ในอนาคตทั้งคู่อาจจะเลื่อนสถานะก็ได้ล่าสุดสาวพีพีเปิดใจให้สัมภาษณ์สื่อก็พูดถามถึงกระแสคู่จิ้นมาแรงครั้งนี้พร้อมเผยว่าหนุ่มก้าวก็ต้องสเปคอีกด้วยกับพี่ก้าวเขาเป็นคนน่ารักเป็นสุภาพบุรุษและเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเทคแคร์ดูแลคนอื่นโมเมนต์ที่ออกมาหลายคนเชียร์คู่ตนก็ต้องขอบคุณที่เชียร์และเห็นเคมีความน่ารักของตนและพี่ก้าวพี่ก้าวเป็นคนน่ารักอยู่ด้วยแล้วสบายใจถามว่าข้ามพี่โซนไหมก็ต้องปล่อยไปเป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้ทั้งงานอยู่ทั้งคู่ไม่รู้อนาคตเป็นยังไงสำหรับพี่ก้าวเขาเป็นคนน่ารักก็ดีมีครบตรงตามสเปคงานนี้ทำเอาแฟนๆที่จิ้นอยู่ต่างก็มีลุ้นว่าหนุ่มก้าวสาวพีพีจะมีโอกาสเลื่อนสถานะเป็นแฟนกันจริงๆรอติดตามกันต่อไป